วันนี้จะมารีวิวล้อของ Scout ตัวใหม่สีใหม่ที่ใช้ลายกว่าเดิมHey you what's up guys my name is Beam นะฮะวันนี้นะฮะ Beam จะมารีวิวนะฮะล้อนะฮะตัวใหม่ของ Scout นะฮะที่มาพร้อมกับสีใหม่นะฮะวันนี้นะ Beam นะจะมารีวิวนะ1สีนะฮะที่นะอยู่ในแคตตาล็อกของเราอยู่ในสต็อกของเรานะฮะเอามาแค่สีเดียวนะแต่จริงๆแล้วนะฮะในร้านของเราเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะฮะคือสีดำขาวนะฮะแล้วก็นะฮะสีน้ำเงินดำนะฮะแล้วก็สีชมพูดำนะฮะวันนี้นะบิ๊มจะหยิบนะสีชมพูดำมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าล้อตัวใหม่ของ Scout เนี่ยน่าสนใจและสีสวยแค่ไหนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะสำหรับตัวสีใหม่ที่บิ๊มจะเอามารีวิววันนี้นะก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะทะเดนนะฮะนี่นะฮะก็มากับแพ็กเกจสีใหม่นะฮะที่ทางสกาวได้ออกมานะคะคือเป็นแพ็กเกจสีออกแนวเหมือนเป็นสีเลือดหมูนะคะแล้วล้อที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นสีชมพูดำนะคะชมพูดำนะฮะสำหรับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นล้อนะฮะ CNC นะฮะตัวพัฒนาแล้วนะคะคือซึ่งเขาบอกว่านะฮะตัวลูกปืนเนี่ยจะหลุดยากกว่าตัวเก่าๆนะจะหลุดยากกว่าตัวเก่าๆแล้วก็สีสันสวยงามมากนะเป็นสีแบบว่า2สีผสมแบบนี้นะสวยจริงนะฮะพอเห็นตัวจริงแล้วรู้สึกว้าวว้าวจริงๆนะฮะเดี๋ยววันนี้นะมิ้นจะเอามาใส่กับทรัคของ Scout ตัวใหม่ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปแกะแพ็คเกจสักครู่นึงนะฮะโอเคเราก็แกะแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าให้ดูแบบว่าสีล้อชัดๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมา1ตัวละกันนะฮะนี่นะเป็นสีล้อชัดๆเลยทุกคนเห็นปะดูดีมากนะคะดูดีมากนะคะเป็น2สีชมพูดำแบบนี้เลยนะคะโอ้โหเป็นล้อ CNC ที่เป็นแบบสูตรพัฒนานะคะตัวใหม่นะฮะคือบิมบอกได้เลยว่ามันมีความแบบแปลกจริงแล้วก็ทรงเนี่ยก็คล้ายๆกันทรงคล้ายๆกับตัว CNC ตัวเดิมแหละนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวนี้พัฒนาเรื่องของลูกปืนแล้วก็สีที่มาใหม่นะคะอ่ะทรงก็คือเป็นทรงสตรีทเลยตัวนี้เป็นทรงสตรีทนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะดูดีเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบใส่กับนะฮะทักสกาวตัวนี้นะที่บีมเพิ่งได้รีวิวไปนะฮะเดี๋ยวเราไปใส่กันว่าแล้วลองมาเล่นซิว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรมีความแตกต่างกับ CNC ตัวเดิมไหมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปประกอบสักครู่นึงฮะทะเดนนะฮะตอนนี้บิ๊มก็ประกอบนะฮะล้อตัวใหม่ของ Scout เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหสีสันสวยสวยจริงๆสำหรับตัวนี้นะบิ๊มนี่ชอบมากเอาจริงๆสีคือดีมากเลยทุกคนดูดีมากทุกคนดูนะดูด้านข้างนะคะนี่ดูด้านหน้าด้วยนะฮะล้อทรงก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะกลางๆทุกคนกลางๆเป็นทรงสติกทั่วๆไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาสไลด์ถ่ายดูซิบิ๊มว่ารู้สึกแอบมีความสมูทกว่าเดิมนะอันนี้ด้วยส่วนตัวดูดีอ่ะทุกคนการวิ่งการอะไรคือดีมากทุกคนไม่ธรรมดานะเฮ้ยใช้ได้เลยอ่ะดูดีนะน้ำหนักเหมือนจะแอบดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งด้วยรู้สึกได้พอมาใส่กับทักตัวนี้แล้วดีนะดีนะใช้ได้อยู่นะทุกคนเลิศอยู่นะคือรู้สึกได้ว่ามีความสมูทขึ้นนะคะแล้วก็เวลาวิ่งนี่เนี่ยอย่างตัวนี้เป็นออกสีชมพูม่วงๆใช่ป่ะเวลาวิ่งมันก็จะแบบเป็นชมพูเลยจ้าฟรีไหมฟรีแน่นอนตามคาแรคเตอร์ CNC ยังไงก็ฟรีทุกคนเนี่ยเห็นป่ะยังไงก็ฟรีเนี่ยเวลาวิ่งมันสวยมากทุกคนดูสีเนี่ยเวลาวิ่งดูดีมากเสียงฟรีเดี๋ยวให้ดูที่ไมค์เลยฟรียังไงคาแรคเตอร์ CNC ยังไงก็ต้องฟรีทุกคนเออ
เลิศนะเอาจริงๆส่วนตัวคือชอบชอบนะคือรู้สึกว่าสีสวยแล้วก็มีความเหมือนจะสมูทขึ้นแล้วก็ทรงดีด้วยนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงไม่แพงด้วยทุกคนคือราคาตัวนี้ย่อมเยาวมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะสำหรับมือใหม่แล้วก็มือโปรเฟชชั่นอลนะทุกคนเล่นได้หมดนะอยู่ที่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่จริงๆบีมแนะนำตัวนี้ตัวนี้ดีจริงๆใช้ได้เลยแหละเอาจริงพอประกอบกับแผ่นยิ่งสวยงามเลยดูดิเนี่ยประกอบแผ่นแล้วสวยงามเลิศเลิศมากจริงๆเป็นอะไรที่บีมอยากจะแนะนำสำหรับตัวนะฮะล้อนะฮะของสกาวตัวใหม่นะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะทุกคนบีมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามคลิปจนจบนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะคะ Thank you for watching ค่ะ